สวัสดีครับทุกคนพบกับผมไมค์นิติรัตน์อีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามารีวิวตัว Solar Street Lamp นะครับผมที่ผมซื้อมานะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองติดกันดูนะครับผมซื้อมาในราคา125บาทนะทุกคนนะครับก็2ตัวก็250นะครับผมต่อมานะครับเราก็มาดูอุปกรณ์นะครับที่เขาให้มากันนะครับทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับทุกคนนะครับก็จะมีระบุนะครับว่าเป็นพลังงานเนี่ยได้400วัตต์นะครับนี่ครับตรงที่ด้านหน้ามันนะครับจะเขียนบอกนะครับแล้วก็วันเดือนปีที่ผลิตนะครับต่อมานะครับเป็นช่อง LED นะครับทุกคนช่อง LED ที่เป็นตัวไฟนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ8ช่องนะครับที่ผมนับดูนะครับต่อมาเป็นรีโมทนะครับผมรีโมทก็เท่าที่ผมดูนะครับปรับได้3โหมดนะครับทุกคนนะครับจากนั้นก็จะเป็นตัวขานะครับขาที่จะยึดกับตัวกำแพงนะครับที่เราจะใช้ติดตั้งนะทุกคนนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็เหมือนอันทั่วไปเนาะแล้วก็จะมีพวกน็อตแล้วก็พุกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสตัวโหมดกันนะครับนี่ครับกดครั้งแรกนะครับกดครั้งที่2แล้วก็กดครั้งที่3นะครับครั้งที่4ก็คือปิดนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวลองมาติดตั้งกันดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนนะครับระหว่างที่รอการติดตั้งนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาอธิบายตัวโหมดให้ฟังนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่3โหมดนะครับโหมดแรกจะเป็นโหมดเซ็นเซอร์นะครับไฟสว่าง 100% นะครับ20วินาทีนะครับแล้วก็จะดับลงไปนะครับผมอันนี้คือมืดเลยนะครับดับแบบมืดเลยถ้าเราเดินผ่านก็จะติดนะครับ 100% 20วินาทีนะครับก็ต่อมาจะเป็นโหมดที่2นะครับโหมดที่2ก็จะเป็นโหมดไฟหลีนะครับโหมดไฟหลีก็คือจะมีไฟอยู่ประมาณสัก 70% นะครับแล้วเมื่อมีวัตถุผ่านหรือว่ามีเราเดินผ่านนะครับก็จะติด 100% นะครับส่วนโหมดที่3นะครับเปิดตลอดเวลาแต่ไฟจะติดแค่ 70% นะครับทุกคนจะไม่ค่อยสว่างมากไม่เหมือนตัว 100% นะครับผมใน3โหมดนะครับก็อันนี้จะเป็นจุดที่ผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองมาเทสกันดูนะครับว่าพอกลางคืนแล้วเนี่ยจะสว่างขนาดไหนนะครับอันนี้ก็มืดแล้วนะครับทุกคนนะครับอันนี้ผมจะเซตเป็นโหมดที่2ไว้นะครับนี่ครับก็จะค่อนข้างสว่างเลยครับอันนี้จะเป็นสว่าง 100% นะครับก็คือไฟหลีแล้วสว่างนะครับ20นาทีนะครับนี่ครับก็ดูพื้นที่นะครับที่มีความสว่างนะครับก็ค่อนข้างสว่างมากเลยครับอันนี้จะเป็นจุดที่2นะครับก็โหมดเดียวกันครับโหมดที่2นะครับไฟหลีแล้วก็ติด 100% นะครับ20วินาทีนะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนนะครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับให้ไปสั่งใน TikTok ได้เลยนะครับมีขายนะครับทุกคนนะครับก็ดูรายละเอียดของผมแล้วก็ลองไปเสิร์ชดูนะครับมีนะครับผมราคาประมาณ100กว่าบาทนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าพี่ๆท่านไหนคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับผมวันนี้ผมไมค์นิติรัตน์ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ